ก็แนะนำสำหรับผู้แก้บนนะคะเมื่อบนสำเร็จนะคะเรื่องการเรื่องงานสถานที่แก้บนนะคะนี่ค่ะผู้ที่สำเร็จเราจึงเห็นผู้ที่สำเร็จนี่ค่ะคึกคักค่ะวันอังคารค่ะวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดก็ยังคึกคักผู้ที่ศรัทธาไข่นุ้ยนะคะยังงงอยู่นะคะอิติอิติกุมารไข่เจดีย์จะมาหาสีโลลาภาลาภาพระวันตุเมกุมารไข่จะมาหาสีโลเนี่ยคือผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่กุมารก็คือเด็กอ้อก็น่าจะเป็นไข่เด็กวัดหาเลขหาหวยกันถ้าอยากจะดูว่าออกเลขอะไรก็ลองมาดูนะถูกไหมใกล้แล้วใกล้เห็นแล้วนี่เขาแล้วแววแล้วค่ะโอ้ไม่ได้เป็นเลขแล้วมันเป็นนโมพุทธายะเขาขุดให้เป็นเลขเลยไม่นี่นะโมพุทธายะกลายเป็นนโมพุทธายะค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือรายการ1017ย่านน้ำค่ะเรากำลังอยู่ที่วัดเจดีวัดเจดีไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้นำชมของเราคือคุณธรรมธีปาค่ะวันนี้วันอังคารที่6มีนาคมพุทธศักราช2561ณวัดเจดีย์ไข่นุ้ยจังหวัดนครศรีธรรมราชรายการร้ออภิธิหาร1017ย่านน้ำนี่คือเทปแรกของรายการแล้วนะคะเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะคะเข้ามาถึงแล้วก็กราบพระก่อนนะคะพระพุทธนะคะพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพาไปขอพรจากใครด้วยค่ะตอนนี้พิธีกรของเราก็กำลังไหว้กุมารไข่อยู่นะคะกุมารไข่นุ่งไม่รู้ขออะไรเหมือนกันขออะไรคะลักทีค่ะขอลักทีนี่ลักทีนี่คืออะไรคะส่วนพุทธธรรมค่ะมาบนอะไรไว้ไหมคะบนไม่ได้บนค่ะแต่ขอให้มีออเดอร์มากมากเดือนละ200,000บาทต่อเดือนโอ้โหท่านผู้ชมออเดอร์มาได้เลยนะคะจัดสวนในกวดโหลค่ะลักทีเทอร์มแอดการ์เด้นค่ะโอเคค่ะบริเวณเจดีย์ไข่นะคะคนมากมายมากันทั่วเพื่อจะมาแก้บนบ้างแล้วก็มาขอบุญส่งยิ้มให้กันโอ้อา